แล้วเคี้ยวกาโตะน้ำผลไม้ผสมบุ้งมะพร้าวเมจิช็อกโกแลตขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นชินีของงานปาร์ตี้เชื่อกันว่านะวันนี้นะจะออกมาแบบเน่าเฟะเละแล้วก็หัวใหญ่จะต้องสมกับเป็นราชินีแน่ๆค่ะขอเจอพบกับเจ๊เจ๊แพ้ค่ะบอกว่าน่ากลัวเฟะเล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 ะทำไมเนี่ยทำไมนะคะเพราะว่าวันนี้ที่แต่งมาเนี่ยก็ไม่ใช่มีผีหน้าเฟะนะคะเราสองคนเนี่ยเป็นผีคนละประเภทใช่ไหมคะพี่แอร์เป็นผีอะไรนะคะดูให้ดีนะคะน้องแบมค่ะผีปัญญาอ่อนกลางแขนหน่อยค่ะจับตาดูให้ดีค่ะชนิดนี้เนี่ยเด็กที่ร้องไห้โหต้องหยุดอย่างเช่นมนุษย์คนนี้กำลังร้องไห้อยู่ร้องจนตาปูดร้องจนตาช้ำแล้วผีตัวนี้ก็จะเดินเข้าไปไม่เป็นไรนะโอ้ลูกไม่เป็นไรตายตายปูดแล้วตายปูดแล้วเรามาพูดอีกหนึ่งชนิดนี่คือฟักทองเห็นฟักทองเต็มรายการแบบนี้เนี่ยแน่นอนสาวสาวนึกถึงอะไรจ๊ะวันพืชสวนโลกค่ะพี่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่คุณมั่วมากเลยเพจฟักทองก็ต้องนึกถึงนี่ดิฮัลโหลอะไรนะไม่ได้หรอมาเกินไปแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าต้องได้วันนี้มันไม่ได้เลยใจเย็นๆค่อยๆคุยพี่ไม่มีอะไรต้องค่อยๆเคลียร์กันเราคุยด้วยเหตุผลเป็นอะไรก็ฮัลโหลวีนไงมั่วแล้วต่อกันเลยดีกว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยเจ๊ไม่ได้พูดถึงฟักทองธรรมดาเพราะว่าฟักทองเนี่ยนะตามประเพณีของเขาจริงๆต้องมีหน้าตาแบบนี้เขาจะเจาะรูนั้นแล้วทำมาเป็นโคมแล้วเขาจะให้เป็นหน้าคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไส้ข้างในออกก็เห็นใช่ไหมอ๋อแล้วเจ๊แล้วข้างในเขาใส่อะไรอ่ะนี่ไงเรามาฟีเจอริ่งสังขยากันดีกว่าชิคกี้พายด้วยเจมี่ช้อนมาด้วยกินเร็วกินไม่แบ่งปันกันแล้วมันก็ไม่ใช่ด้วยของไทยนี่ของไทยแต่ว่าประเพณีเขาเป็นของฝรั่งมันไม่มีสังขยาเขาว่าจะใส่เทียนเข้าไปแคนดูอ่ะอุ้ยแรงมากแคนดูเธออ่ะปกติเนี่ยนะฝรั่งเขาจะเรียกฟักทองที่เจาะหน้าแบบนี้ว่าพัมคินหรือแจ็คลันตันมีพูดไม่ดูมีความรู้แต่ว่าพี่แอร์คะบอกแค่นี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารู้ไม่จริงค่ะบอกไปดีกว่าค่ะว่าประวัติความเป็นมาของฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นยังไงคะวันฮาโลวีนนี่นะคะตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีตามความเชื่อของชาวคริสเตียนเนี่ยนะคะเขาจะเชื่อว่าผีที่ตายในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาจะออกตามล่าหาร่างเพื่อสิงสถิตเข้าไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องทำตัวให้เนียนที่สุด
พื่อที่จะได้หลบหลีกจากการสิงของผีร้ายก็เลยต้องปิดไฟให้มืดทำบ้านให้หนาวเย็นให้ผีกลัวนอกจากนี้ยังไม่พอแล้วค่ะยังต้องแต่งหน้าให้เลวร้ายให้ผีเนี่ยมันนึกว่าเป็นพวกเดียวกันแต่ว่ายังไม่หมดค่ะกิจกรรมเนี่ยของฮาโลวีนเนี่ยนะมันจะต้องมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบกันมากเลยที่ครับนักนักนักทริคอาร์ทีนักนักนักทริคอาร์ทีอะไรอ่ะอ้าวก็ที่เด็กๆเขาไปขอตามบ้านไงแล้วก็ไปพูดคำนี้เพื่อที่จะได้ขนมถ้าไม่ได้ขนมก็ถูกหลอกไงอ๋อเคยดูเคยเห็นป่ะทริคออร์ทรีทเนี่ยในต่างประเทศครับพอถึงวันฮาโลวีนเนี่ยเขาก็จะแต่งบ้านแต่งตัวให้ดูน่ากลัวเป็นผีปีศาจต่างๆแต่เด็กๆนี่ก็ชอบครับพอไปเคาะตามบ้านเนี่ยอาจจะได้ขนมไปเคาะแล้วก็บอกจะให้ผมหลอกหรือจะให้ขนมนี่แบบนี้ครับแม่ชาวบ้านใจดีส่วนใหญ่ก็จะให้ขนมนะครับเด็กๆก็ได้กินกันคนละกำสองกำหนุกหนับสนุกสนานเลยทีเดียวเห็นไหมนะของฝรั่งจริงเขาเป็นกันอย่างนี้แดนดูในวีทีไอซ์นั้นเสื้อผ้าหน้าผมเขาเป๊ะมากดูพวกเรามีอะไรเนี่ยอย่างซาร่ามีมากสุดก็แค่เนี่ยที่เข้าปากเนี่ยคนอื่นเขายังมีอุปกรณ์อื่นนี่อะไรแค่ผ้าคาดปากโอ้ยคุณตาตั้งใจทำไม่น่ากลัวนี่ไม่น่ากลัวเลยนะจริงก็ได้พี่มอกอ่ะพี่มอกไหวอ่ะของจริงหรือเปล่าเนี่ยแผลจริงใช่ไหมอย่าจับอย่าจับเอ้ยมันน่ากลัวแล้วตกลงหนูเป็นอะไรก็แบบอยากให้น่ากลัวน่ากลัวก็เลยไปจ้างเขาแต่งงานเชื่อลงทุนนะเห็นปากซาร่าแบบนี้นึกขึ้นมาได้นะไหนๆก็ถึงวันฮาโลวีนใช่ไหมเจ๊จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าเอฟเฟกต์ดีกว่าโหแล้วว่าเราจะแต่งได้แบบนี้แล้วป่ะเจ๊โอ้โหยิ่งกว่านี้ก็ทำได้เรียกได้ว่าเน่าเป็นเน่าเฟะเป็นเฟะอ้ยาน้องเป็นน้องอ้าชิชอยากทำไหมอยากถ้าอยากทำแบบนี้นะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงสตรอเบอรี่ขับสนับสนุนโดยโครงการทำดีมีอาชีพโดยกองทัพปกและกรออมนวันนี้สตรอเบอรี่ขับตามเพื่อนๆในโครงการทำดีมีอาชีพของพี่ๆกองทัพบกและกอรมน.ที่ต่อยอดให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการเป็นผู้นำโดยเรากำลังจะได้สัมผัสกับเส้นทางไมตรีสุขเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้เกษตรก้าวหน้ากันที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ศรีประจันสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็ยืนอยู่ที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบททดสอบความสามารถของไกด์ทำดีมีอาชีพในครั้งนี้นั่นก็คือไกด์ที่ดีจะต้องมีความรอบรู้เราก็จะมาทดสอบในการใบ้คำนั่นเองมันไม่ได้เรื่องหรอเอาอย่างนี้มาเอาไปนี้มาแบะแบะแบะโอ้ยไปดีกว่าที่จะมาทดสอบกันแล้วค่ะแล้วบททดสอบของเราในวันนี้นะคะกติกาเนี่ยง่ายมากๆเราจะมีคำใบ้ให้1คำนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ความรอบรู้ของเราเนี่ยวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่ามันคืออะไรซึ่งสิ่งของสิ่งนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆในตลาดสามชุกคือแอคคำใบ้ของเราก็คือช้างของข้าพเจ้าอยู่ไหนเวลา5นาทีลุยกันเลยภาษาสตรอเบอรี่ชอบของกินหรือเปล่าเป็นของกินแน่ๆเลยใช่ไหมตอนนี้ฉันเริ่มได้ไอเดียแล้วค่ะว่ามันเป็นของกินอวัยวะของช้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช้างมีอะไรบ้างมีงวงมีงาคิดว่าเป็นอะไรตอนนี้เราได้แล้วงาเราได้แล้วนี่ครับนี่ครับซื้อเลยถ้าคิดว่าใช่ซื้อเลยคิดว่าเป็นอันนี้ป่ะใช่ครับในใจครับเดี๋ยวเราต้องบอกคำใบ้เราก่อนก็คือว่าช้างของข้าพเจ้าอยู่ไหนคะช้างเนี่ยก็จะมีงาใช่ไหมงามนี้สองข้างซึ่งงาเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของขนมชนิดนี้นั่นก็คือทองม้วนโบราณนั่นเองโอ้เป็นไงแต่ว่าฉันซื้อกันยาศาสตร์มาแต่ก็มีงาเหมือนกันนะโอ้นี่ถูกต้องเลยพี่ร้านซื้อทองม้วนมาบททดสอบนี้ผ่านค่ะส่งเรายังไม่หมดแค่นี้นะแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยต้องไปติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้สัญญาต้องเป็นส
ัญญาดิโอ้ยสัญญาก็เป็นสัญญาอยู่แล้วแบมเนี่ยกำลังจะทำตามสัญญาที่บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำภาพบรรยากาศการคัดเลือกสาวๆ50คนที่ตึกมารีนอนมาให้ดูกันเก่งกันมากเลยเนาะบอกว่าทั้งร้องทั้งเต้นนี่เรียกว่าเต็มที่กันเลยใช่งั้นตบมือให้น้องๆอีกรอบดีกว่ายังไงนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง20คนด้วยค่ะซึ่งผู้เข้ารอบทั้ง20คนเนี่ยนะคะก็จะมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับพวกเราที่เอสเต้เขาเขียวค่ะใช่แล้วค่ะและพวกเรานะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันเช่นเคยค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศอยากจะให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมาร่วมเชียร์กันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่เอสถนัดรัชดาพิเศษค่ะรับรองงานนี้เซอร์ไพรส์เพียบแล้วก็อย่าลืมติดตามค่ะว่าใครจะเป็นสมาชิกใหม่ของรายการ Strawberry Cheesecake ของเราใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะ